การเลือกใช้น้ำยาให้เหมาะกับคอยที่เราเลือกคอยแบบ MTL เมาทูลังเป็นคอยที่มีค่าโอห์มสูงขึ้นมาส่วนมากจะอยู่ที่ 0.8 โอห์มขึ้นไปจะผลิตควันได้ไม่เยอะเท่าแบบ DTL เหมาะกับการใช้น้ำยาซอลนิกเพื่อให้ได้รับนิโคตินที่พอดี 2. คอยแบบ DTL ไดเรกทูลังเป็นคอยที่ค่าโอห์มต่ำคือค่าโอห์มยิ่งต่ำก็ยิ่งแรงควันก็ยิ่งเยอะมีค่าโอห์ม 0.1 ถึง 0.5 ไม่ควรใช้น้ำยาซอนิกเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ได้รับสารนิโคตินเยอะเกินไปอาจเกิดภาวะช็อกได้ใช้น้ำยาฟรีเบสขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตาม